เพื่อนชาวสมานวอทุกคนครับวันนี้แคชนอกบ้านนะออกมาวิ่งออกกำลังกายครับเจอบ้านนี้มาบุกครับเจ้าโพไซดอนมืดครับเรามาดูสกิลกันครับลีดนะครับเพิ่มคริติคอล 24% นะทุกสถานที่ครับโจมตีท่าหนึ่งเนี่ยเป็นการโยนดีบัฟของตัวเองไปไว้ให้ศัตรู1อย่างครับท่า2คือโจมตี2ครั้งแล้วก็ถอนการโจมตีถอนเอฟเฟคเสริมพลัง1อย่างนะครับแล้วก็ทำให้สกิลของศัตรูเนี่ยคูลดาวน์เต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็แพสซีฟมันก็คือการโจมตีศัตรูที่มีเอฟเฟคลดพลังหรือไม่มีเอฟเฟคเพิ่มพลังใดๆเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% โหดมากนะครับโอเคเราเอาเจ้าอาร์คแสงไปครับให้มันสมศักดิ์ศรีกันนิดนึงนะครับฝั่งของข้ามีแวมไฟด้วยนะครับก็จะเป็นการเน้นการเล่นเกมนะแต่ว่าเรามีบัฟปี่ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ครับวันนี้เสียงเอาท์ดอร์นิดนึงนะครับไม่มีมิวสิกประกอบโอ้แวมเขาเร็วครับชิปหายละโอเคยังโชคดีครับไม่ชิปแล้วผมฆ่าแวมก่อนครับทำไมถึงฆ่าแวมเพราะว่าแวมมันป่วนครับแวมมันป่วนเราทิ้งไว้เราจะกดดันเองผมรีคูลดาวน์ใครเดียโพไซดอนมันก็จะตีตัวติดปีกเรานะแล้วรีคูลดาวน์เจ้าหวังว่าจะไม่มีแรงนะครับแรงนะนี่ขนาดผมมีปั๊บปีอยู่นะตี 4,000 ครับเห็นไหมเฮ้ย3ทีแล้วครับเกินไปคนเราควรจะพอบ้างอะไรบ้างนะครับให้เรามีจุดให้เรามีที่ยืนในสังคมกันบ้างนะครับโอเคเราฆ่าแวมได้ครับเราฆ่าตัวดาเมจครับต่างคนต่างล้างบัฟนะครับเรามีสตันเราน่าจะโอ้ชีวิตโพไซดอนมืดครับเกิดมาราคาแพงโดนมาก็ตายช่างนั้นนะครับไม่ได้ตั้งใจนะบอกเลยคนเราอย่าอ่อนให้ครับต้องจริงจังเสมอนะครับเกมนี้ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายครับโอเคเรารีคูลดาวน์ครับเราใจร้ายเสมอโอเคเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปอะไรหน้าผมนะเหมือนเดิมนะมุมขวาล่างมีปุ่มให้กดติดตามนะครับรู้ได้ทุกวันนะครับยกเว้นวันที่ลืมครับโอเคผมเป็นฝ่ายชนะนะโย่โอเควันนี้มารีวิวเจ้าคลิปของมารีวิวเจ้ารูนของอีฟรีดมืดผมก่อนจากลาแล้วกันครับเสียงอาจจะไม่ 100% นะครับอยู่เอาท์ดอร์มากครับวิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแหละรูนผมเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นในเมซิตครับ2ผมเป็น HP 4 HP 6 HP แล้วทำไมมึงเป็น HP ล่ะช่อง2เพราะว่าออปชั่นรองผมสปีดเยอะครับดูทุกช่องเลยนะช่อง2เห็นไหมผมสปีด11ช่องนี้มีสปีด4ครับช่องนี้มีสปีด13ช่องนี้มีสปีด14ช่องนี้มีสปีด13ช่องนี้มีสปีด15นะครับสปีดรวมออกมา70ครับเลือด 16,900 ข้างหลังนะแล้วพอมันเป็นในเมซิตเนี่ยเวลาตั้งกันบ้านเวลาเขาใช้พวกตัวสายสปีดมาปาแล้วผมไม่ตายในตัวเดียวอย่างเช่นโจ๊กเกอร์เงี้ยปาตัวเดียวไม่ตายนะครับผมก็จะได้เกรดจากรูนในเมซิตนี่แหละครับแล้วก็เกรดเต็มผมก็จะมีสิทธิ์ใช้ท่านี้ครับไปสตันทีมสปีดเขานะครับก็อาจจะเป็นฝ่ายพลิกเกมกลับไปได้ครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับ